สวัสดีครับเพื่อนๆขอโทษนะคะเดี๋ยวมาตามซุ่มตามต้อนรับปีใหม่กันนะคะเพื่อนๆแก้แห้งไม่ได้แห้งอะไรเลยกินน้ำพันเวียนหัวเลยกินน้ำพันปวดตื่นเช้ามาเวียนหัวเลยสงสัยน้ำพันแดงมาไปตามซุ่มตามกันค่ะเตรียมเครื่องมาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างก็มีเนี่ยค่ะขนมจีนมีเส้นมะละกอเอ้ยมีเส้นอันนี้เดี๋ยวเอาถั่วเขามาใส่เตรียมพริกมาจากบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆก็ใส่กันไปเตรียมมาจากบ้านแล้วค่ะแล้วก็อีกก็ถั่วค่ะเพื่อนๆถั่วว่าจะออนสดเพื่อนๆถ้ายังไม่ตื่นกันละกลัวเพื่อนๆจะเบื่อก็เลยไม่ออนกันใส่ถั่วลงไปเดี๋ยวก่อนนะใส่อันนี้ก่อนกลัวเพื่อนๆกลัวเพื่อนๆนะว่าเบื่อก็เลยไม่ออนกันก็เลยว่าใส่ทั้งปูลงไปนิดนึงน้ำปูมันด้วยใส่น้ำปูลงไปก็เอาโคกเล็กมาค่ะบีนี่ลงไปบีลงไปอย่างนี้ให้เขาเป็นน้ำน้ำปูเขาจะได้ละลายค่ะแค่นี้น้ำปูเขาก็ละลายแล้วค่ะเอาแค่ให้น้ำปูละลายพอค่ะเพื่อนๆแล้วก็ใส่เขาลงไปแบบล้างครกหน่อยขอแบบล้างครกหน่อยที่ให้ลุงหันไปซื้อให้เมื่อวานใส่มะนาวกันค่ะเพื่อนกระเด็นพ่อตาเลยมะนาวกระเด็นพ่อตาเลยครับเพื่อนมะนาวใส่มะนาวเสร็จมาใส่ผงชูรสกันน้ำตาลกันผงชูรส1ช้อนชาใส่น้ำตาลสักช้อนชาครึ่งก่อนนะคะเพื่อนๆเราก็มาคลุกกันเลยยำส้มตำแก้แห้งค่ะเพื่อนโอ้ยตายน่ากินขนาดเลยรับ
แต่ลำบากเนาะไม่ได้ใจเพื่อนๆมองเห็นชัดป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยชัดนะอย่างเงี้ยชัดยำแก้แห้งค่ะกินน้ำพันก็ยังเมาเลยเอ๋โอ้เราจะกินอะไรได้ไม่ได้กินอะไรเลยนะเมื่อคืนกินน้ำพันแล้วก็กินแชมเปญอร่อยขนาดนี้พร้อมเปิดแต่ว่าต้องใส่น้ำปลากับใส่น้ำตาลอีกนิดนึงยำส้มตำตอนเช้าเลยที่ฮอนเลนเนี่ย11โมงแล้วมั้ง10โมงแก้แห้งค่ะเพื่อนๆยำส้มตำน้ำปูแก้แห้งเขียนชิมก่อนมาดูตอนชิมสิครับเพื่อนๆอะไรยังแรงอะไรจริงๆนะฮัมเบิร์กอะไรจริงมีเยอะเลยผักก็มีผักก็มีเดี๋ยวไปกินกันเดี๋ยวไปกินกันอะไรยังแรงค่ะเพื่อนมาเด้อยำส้มตำแต่เช้าเลยแก้แห้งทำเป็นตัวเองกินเหล้านะไม่ได้กินเหล้านะกินน้ำพันโอ้ยกินแชมเปญมึนหัวเลยลุงฮันบอกจะทำอะไรได้กินแค่นี้เมาลุงฮันเก็บบนลุงฮันมีมาบนเมียด้วยนะคะทั้งเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนโอ้จับยำขนาดอร่อยแห้งมาเก็บไว้ทำไมสองอันนี ไปกินกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพาไปมาค่ะเพื่อนๆมาทานยำส้มตำกันวันนี้นั่งตรงนี้แหละเพราะว่าไปนั่งตรงนั้นได้ยินเสียงเพลงก็ดูมิวสิกกันดูนะยำส้มไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้เดี๋ยวถ่ายรูปไว้สักน้อยนึง
Happy New Year! Happy New Year! ลับหน้าจุบจุบมาค่ะเพื่อนเพื่อนไม่เยอะแยะเลยกินผักอะไรบอกสารพัดผักเลยไปตลาดแองโทเพื่อนมาทุกถูกไปเจอของถูกค่ะคนที่ก็อยู่แองโทเพื่อนนะเมืองใหญ่อะของถูกนะคะเพื่อนว่ากินปูไม่หมดเมื่อวานเนี่ยกินปูไม่หมดคนเดียวไงลุงแฮงเขาก็กินอาหารฝรั่งกับพี่สาวค่ะสงสัยเรากินเหล้าแล้วเราไปกินถั่วมันก็เลยเวียนหัวเป็นน้ำพันอ่ะไม่ได้กินเหล้าอ่ะกินน้ำพันอร่อยแล้วทำเพื่อนจริง
ื่อคืนโนวาไปนอนด้วยน้องหมาน้องหมากลัวพุนอนกับเราเมื่อคืนจะออกมาถ่ายรูปให้เพื่อนๆเห็นแหละหนาวถ่ายเห็นแว๊บคืนเขาจุดลูกกันอย่างแรงเลยตีห้าในหกเมืองไทยนะตีห้าหกโมงเมืองไทยนะจุดลูกกันถึงยันตีสามเลยไปถ่ายรูปแป๊บนึงนะกินต้องนั่งลืมถ่ายรูปไม่ได้ลืมหรอกแต่เพียงแต่ว่าสีสันมันน่ากินถ่ายไปแล้วรอบนึงถ่ายอีกกินเปล่าห้องนี้สัญญาณ Wi-Fi มาไม่ถึงครับเพื่อนWi-Fi อยู่หน้าโทรทัศน์นู่นกินปู
หรอกแต่ว่าถ้ากินหมดนี่ก็จะอิ่มก็จะกินปูไม่ได้ไปกินปูกันต่อกันเพื่อนเมื่อคืนออนสดเพื่อนๆมากันน้องใจแบบว่าติดแฮปปี้นิวเยียร์กันเมื่อคืนเราก็ออนสดข้ามปีนะเพื่อนๆเขาก็มากันนะคือปูนี้ต้องกินขานะคะถ้ากินตัวเขาจะไม่มีเนื้อให้กินนะปูนี้ปูเมืองนอกอ่ะปูแบบนี้เขามีเด็ดแบบว่ามันมีเนื้อแต่มันมีนิดหน่อยมันไม่ได้มีเนื้อเยอะเหมือนปูบ้านเรานะเพื่อนเขาไม่ได้มีเนื้อเยอะเหมือนปูบ้านเรานะปูเมืองนอกยกเว้นแต่ปูมาจากเมืองจีนอะไรเงี้ยมันมาจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาจะมีถ้าปูทางนี้แล้วล่ะในตัวเขาจะไม่มีเนื้อถ้ากล้ามเนี่ยเขาจะมีเนื้อเยอะเราติดพี่สาวคนนี้นะเอกับลุงฮันนะติดพี่สาวคนนี้ตอนไหนก็ไปกับพี่สาวคนนี้แหละสนิทใจกันอ่ะมันว่าเราสนิทปกติฝรั่งเขาจะไม่ค่อยยุ่งวายหรืออะไรกับใครอ่ะนะปกติอ่ะแต่เนี่ยคือมันว่าเราสนิทใจกันนะเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันแบบเต็มตัวตามครอบครัวฝรั่งนะก็อยู่บ้านใครบ้านมันนะแต่มีพี่สาวคนนี้ที่แบบว่าเรารักกันนะครอบครัวอื่นก็รักแต่ว่าเราไม่ได้ไปเสวนาสนทนาอะไรมากมายอะไรเงี้ยครอบครัวฝรั่งเป็นอย่างเงี้ยมีอะไรเราก็จะมานอนนี่ค่ะเพื่อนๆเราไปไหนมาไหนเราก็มานอนนี่กันเรารักที่จะมานอนนี่เราไม่อยากไปเนี่ยถ้าเวลาเราว่างๆเราไปว่าป้าๆมาม้าเสร็จเราก็มานอนนี่แวะมานอนนี่แวะมาคุยแวะมานอนนี่กับพี่สาวคนเนี้ยลุงฮันเขาสนิทกับพี่สาวคนนี้พี่สาวคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยสนิทตอนเป็นเด็กแกตอนเป็นเด็กเนาะเวลาแกทะเลาะกับพ่อกับแม่แกก็มานอนกับพี่สาวคนนี้ลุงฮันก็เลยกลายเป็นสนิทกับพี่สาวคนนี้ทำให้เราพอสนิทไปด้วยคือมาอยู่นี่นะ
ราก็จะทำอะไรก็ได้เราอยากทำอะไรก็ทำเหมือนเราทำแล้วเราก็เก็บร้านนะคะเพื่อนเขาก็ไม่ต้องมาเก็บร้านเขาไม่ต้องมายุ่งวายอะไรกับเราคือเราทำเราก็เก็บร้านของเราเราก็ไม่ได้ให้เขามายุ่งวายอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาชอบเราชอบเราตรงที่แบบว่ามาแล้วก็ไม่ทำให้เขาเดือดร้อนมาแล้วไม่เขาไม่ลำบากใจไงมาแล้วเขาไม่ลำบากใจเขาก็ประมาณว่าเขาก็รักที่จะให้เรามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนก็เราไม่ได้มาแล้วสร้างความลำบากใจให้เขามาแล้วเขาอึดอัดใจอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เรามาแล้วเราก็อยู่ของเราเขาก็อยู่ของเขาเขาอยากทำอะไรก็เรื่องของเขาเราอยากทำอะไรก็เรื่องของเราเขารักที่จะให้เรามาอย่างก็ไม่ได้ถ้าเป็นฝรั่งบางคนเขาก็มีความส่วนตัวสูงนะจะมาอยู่อย่างนี้มาสมสิงอย่างนี้ไม่ได้นะยกเว้นแต่ฝรั่งจะมีเมียไทยยกเว้นแต่บ้านปู่ย่าตายายเขาอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ได้เนื้อเขาแน่นนะคะซื้อปูนี้ก็ต้องซื้อกล้ามอ่ะเพราะผมกล้าไม่ขายอ่ะที่วางโปรแกรมไว้ว่าจะไปสวิตหรือจะไปอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกนะวางโปรแกรมไว้ว่าจะไปอังกฤษพอดีจะต้องเก็บตังค์ไปบ้านวันเดือนมีนาก็เลยไม่ได้ไปอังกฤษไม่ได้ไปสวิตเก็บตังค์ก่อนค่ะเพื่อนเก็บตังค์ที่จะไปเดือนมีนาอะไรเงี้ยเก็บตังค์แต่เราไม่มีตังค์ค่าตัวซื้อตัวเครื่องบินไปกลับบ้านตอนเดือนมีนาอีกครั้งเพื่อนๆนะกลับบ้านกันตอนเดือนมีนาเพื่อนหายแห้งกันยังใครเราอยู่ในบ้านว่าเอาแค่พวกมันนั่นหนาวฮะนั่นหนาวI'm going to go to the next one.
ไงเป็นสีบอกนะโอ้พี่เจ้าดูเนี่ยโคตรเบี้ยเลยเยอะเป็นสีบอกด้วยสิก็มาเอาอะไรให้น้องเขาทุ่มได้สุดแล้วผมมาอวยพรสวัสดีปีใหม่เดี๋ยวพาเพื่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่กดติดตามและ subscribe ครัวแลนด์แดนหันษาบายพิงค์และครัวแดนหันษาบายลุงหันช่องลุงหันนะ